คดีที่ไปดูชาวเขากับตำรวจใจดีมียุ่งผมดาบตำรวจนเรศทองย้อยขอประมูป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่134ที่อำเภอสังขบุรีนะครับผมทำหน้าที่พลขับพี่คนนี้เป็นตชด.ครับออกจากเมืองกำลังจะกลับฐานในป่าเอ๊ะนั่นชาวบ้านนี่พี่เฮ้ยเดี๋ยวจอดรับดีกว่าว่ะถูกต้องครับตชด.เนี่ยนอกจากจะสู้รบแล้วยังต้องทำมวลชนสัมพันธ์ผูกมิตรกับชาวบ้านด้วยเห็นชาวบ้านอย่างเงี้ยต้องช่วยสักหน่อยเฮ้ยขึ้นรถไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วว่าเราจะเดินไปดีกว่าโอ้โหเดินไปแล้วเมื่อไหร่จะถึงสามวันเฮ้ยสามวันขึ้นรถมาดีกว่าครึ่งวันก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปส่งให้เราไปเข้าใจดีเหรออุ้ยดีล้วนๆไม่มีเสียเลยขึ้นมาเลยโอเคไปหลังเลยหลังเลยครับเอาชาวบ้านก็เงี้ยแหละครับเกรงใจมั้งครับเอาไปเดินทำไมครับตั้ง3วันแล้วพอไปด้วยกันสักพักแล้วว่าเราจะลงปวดฉี่เหรอไม่ใช่แล้วจะลงทำไมแล้วว่าเราจะเดินไปเองแล้วแหละเอ้าอย่างไรอ่ะเราไม่ไหวแล้วอะไรโอ้โหเฮ้ยเละเลยเรามาแล้วอ๋อเมารถเอ้าโอ้โหสองรอบเลยก็เนี่ยเขาเดินของเขาดีๆเรียกเขาขึ้นรถมาให้เมาซะได้แล้วเมารถจนหมดแรงขนาดเนี้ย3วันจะถึงมั้ยเนี่ยไม่ถึงอ่ะผมว่าชาวบ้านเขาก็บอกให้จอดรถยังไม่ถึงเลยอยู่กลางๆป่าผมก็จอดนึกว่าท้องฉี่หรืออะไรทํานองเนี้ยไม่กลัวหรอกแต่ว่าเราไม่ไปแล้วเราจะเดินไปเราไม่ไปกับรถแล้วบอกว่าทําไมล่ะเดินดีกว่าก็เดินอีก3วันแหละเขายอมเดินเมารถชาวเขาต้องเดินคนเมืองต้องนั่งรถมันเป็นสัจธรรมไม่รู้ล่ะสิคุณตชด.ขอขอบคุณดาบตำรวจนเรศทองย้อยผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของเรื่องชาวเขาเมารถ